ีปลาคุณสีชูจ้านะเขาจะอาบเดี๋ยวนี้นะคุณพี่เขาจะอาบบ่ายสองเดี๋ยวท่านหลวงพ่อท่านอาบนิมนต์เขามาแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ใครที่อยากได้เลขมงคลเนี่ยนะนี่บรรยากาศที่วัดหูช้างนะไม่ใช่บรรยากาศที่ไหนท่านผู้ชมวัดหูช้างเนี่ยมันจะพันเกลียวอยู่แล้วไม่เขาล้างกระบอกด้วยเดี๋ยวท่านจะอาบน้ำมนต์แล้วนะผู้ชมนะเดี๋ยวรอดูท่านอาบน้ำมนต์ก่อนเพราะน้ำมนต์ท่านเนี่ยเรียกว่าสายเมตตาสายเดือดก็ได้ถ้าอาบลั่นร้องลั่นเนี่ยคงใช้ได้นะเรียกว่าโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนชริตอะไรก็ตามนะเราก็มีแต่ด่าสักหนึ่งไปไหนฮะให้เขาไปหาเลยค่ะพาไปเลยจ้ะติดไว้จ้ะไปเยอะมากเลยนะพอไหมอยู่บ้านเนี่ยพวกนั้นอย่าทำนะ
แต่ข้าวเนาะไม่เอากับนะจับด้วยหนึ่งแล้วนี่ถ้าเชื่อจับเอาจับข้าวแดงกุ้ยงานนอกจ้ะหลบไม่ทันเจ๊บอกผ่านเล็กๆอ่ะนะผ่านเล็กๆเสร็จอ่ะสบายนะมีขนาดนี้ใครก็ฟินมาพี่ก็ถามสบายไอ้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 ไขับน้ำขวดแจกแบบไม่ได้แจกไม่ได้แจกว่าข้าวผัดข้าวผัดครับข้าวผัดครับเออถ้าบรรยากาศคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพ่อท่านจะอาบน้ำมนต์วันนี้วันนี้ท่านกำลังเจิมรถอยู่มันร้อนผมเลยไม่เดินไปถ่ายนะท่านนั่งเจิมรถเนี่ยมันร้อนไม่เดินไปถ่ายแจ้งอะไรอ่ะแจ้งอะไรพี่ต้มขาไก่ผมอยู่ตรงนี้ไม่รู้แล้วมีขามีตะขาเหรอขาเลยใช่ปะถ้าเวลาก่อนเอาด้วยดิไปทานข้าวอาบแล้วมาทานได้นะก็มีเอาไว้ไหนอย่ามาตลกเลยหายไปข้าวกระเป๋าได้เห็นปากแย่ๆเลยนี่ให้ลูกจับกันนี่ข้าวนะพี่น้องข้าวก่อนปลาหมึกอะไรวะอะไร
เขื่อนเขื่อนมีเกาะ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 น้ำมนต์ปะคะอาบน้ำมนต์เชิญด้านนี้เลยค่ะรวมเลยรวมได้ก็เปิดเดียวกันจ้าแล้วก็รับบัตรคิวที่อาจารย์เดี๋ยวไปยกไปให้ถวายอาจารย์งั้นเจอมือนะปลาโดดไหมปลาไทยโดดเสร็จแล้วครับผมเข้าเลยครับสามท่านเลยครับอากาศของพ่อท่านอาบน้ำมนต์นะ
สาธุสาธุร้านรับหน่อยรับหน่อยรับแท้ได้ไหมนี่ท่านอาบน้ำมนต์นะพี่ชมนะวันนี้ก็อาบรอบที่สองแต่รอบหนึ่งอาบหนักนะรอบเป็นพันรอบหนึ่งเป็นพันกว่าขั้นนะถือว่าอาบหนักนะใช่ไหมบรรยากาศพี่ชมนะนี่ขยับเข่าเดินตามนิดนึงค่ะเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับนั่งเลยครับไปครับโอ้คนที่เขาไฮไลท์ผมนะสวยเออขยับตามมาเลยครับเราก็อยากจะไฮไลท์สีขาวมากวันนี้คนเยอะนะพี่ชมเยอะอัดนานนิดหนึ่งไปเลยครับแต่น้อยเค็มน้อยแข็งมากเค็มมากแสบพอดีนะพี่นะบรรยากาศนะอยู่ที่วัดภูช้างท่านผู้ชมอีกสักครู่ผมจะไปวัดสว่างอารมณ์หลวงพ่อแป๊ะที่นครปฐมนะฮะให้เสร็จจากวัดน้ำมนต์นี่แล้วก็จะไปวัดบางจากนะภารกิจที่ต้องไปวันนี้เยอะมากนะท่านผู้ชมนะก็เลยเผยแพร่ให้ผู้ชมได้ชมนะ400ล้านวิวได้ดูกันนะครับถ้าไม่มาเดี๋ยวจะตกเทรนเนาะถ้าไม่มาจะตกเทรนอ่ะได้เทรนละได้เทรนนะนี่หลวงพ่อออสนะท่านอาบน้ำมนต์ให้นะครับเสร็จแล้วครับขยับต่อตามท่านเลยครับเข้าเลยครับขยับตามไปค่ะรอที่จะได้นะคะขยับไปคิดเลยพี่ร้องไม่ตั้งใจไม่ร้องโอ้ร้องจะอาบน้ำแสดงไม่อาบน้ำมาอาบน้ำจะสวยอาบน้ำจะกลัวไม่ร้องจะได้เรียนเก่งๆใช่ใช่จะได้เรียนเก่งๆจะได้สวยเกินกว่าคนอื่นนะเด็กเขาร้องนะไม่ถึงนะเออก
ก็กลัวน้ำเย็นไม่ให้น้ำโดนเออเอาเสียทรงผมนะครับไม่อ้าวนะครับนี่บรรยากาศนะผู้ชมนะโอ้เราไม่ได้เราไม่ได้นะอันนี้คือบรรยากาศท่านผู้ชมอยู่ที่วัดดูช้างวันนี้คนมาอาบน้ำมนต์ล้นหลามนะเป็นพันเลยผู้ชมอันนี้เป็นรอบที่ไหนนะมีคนเยอะวันนี้เป็นรอบที่ไหนเนี่ยรอบที่ไหนเราไม่ได้นะรอบที่สองโอ้โหเป็นพันสองพันได้นะผู้ชมนะมาได้นะเขาอาบทุกวันนะรอบที่สองแล้วถามพี่เขาละผมเพิ่งมาเลยไม่รู้เออนะพี่นี่บรรยากาศเออถอดเสื้อได้เออถอดได้นะไม่ต้องรีบได้อาบทุกคนได้อาบทุกคนนะหลวงพ่อได้อาบทุกคนนะนะบรรยากาศท่านผู้ชมเอาไปดูใกล้ๆชิดขอบจออย่างนี้เลยท่านผู้ชมนี่อาบน้ำมนต์ต้องอาบอย่างนี้นี่เห็นไหมว่าเมตตาท่านอาบให้อาบให้ทุกคนท่านผู้ชมเออใครมาท่านก็อาบให้ใครมาท่านก็อาบให้อาบให้อาบเป็นร้อยเป็นพันนะวันนี้สองพันกว่าลายท่านผู้ชมเห็นไหมสองพันกว่าที่ผมเดินอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยหลายคนหลายท่านจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่ก็พาครอบครัวมาทั้งครอบครัวเลยเออทั้งครอบครัวเลยนะผมบอกให้เห็นไหมมาเยอะเห็นไหมว่าวันนี้คนเยอะนะท่านก็อาบให้นะครับใครมาท่านก็อาบให้วันนี้คนเยอะก็ค่อนข้างจะขนาดนี้หนึ่งนะคนเยอะก็อย่างนี้ไปก่อนนะมันเยอะมากเห็นปะคนยาวไปถึงนู้นยาวไปถึงนู้นยาวไปถึงนู้นยาวไปนู่นเลยใช่ไหมคนนี้ถือว่าคนมาทำบุญนะครับมาทำบุญเยอะนะที่วัดดูช้างนะมาได้นะผู้ชมนะท่านก็ทำอาหารเลี้ยงให้ด้วยนะเป็นโรงทานเลี้ยงให้หลายคนหลายท่านใครอยากตามได้เลยนะคะขยับตามมาเลยครับขอบคุณครับด้านหลังได้ตั้งแถวได้นะครับบรรยากาศท่านผู้ชมที่เขาอาบน้ำมนต์ผู้ชมเยอะมากท่านผู้ชมดูนะให้ดูเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมคนเขาอาบแล้วก็พาลูกหลานมาครอบครัวมาอาบน้ำมนต์เป็นสิริมงคลนะอธิษฐานเอานะพี่เนาะอธิษฐานเอาอาบอะไรอธิษฐานเอาติดขัดเรื่องอะไรอธิษฐานเอานะการอาบน้ำมนต์เนี่ยพนมมือแล้วอธิษฐานนะเอออยากได้อะไรปลดหนี้อะไรอธิษฐานเอานะนะครับเดี๋ยวนะไปครับนั่งเลยพี่สามท่านเลยครับให้รับตามไหมจ้าให้รับตามได้โอเคเอาได้หันหน้าเด็กออกนะหันหน้าเด็กนะเออต้องหันหน้าเด็กออกนะตั้งใจตั้งนโมสามจบทางแถวเลยพี่เรียงกันมาเลยครับนี่หนึ่งนะไม่ยาวเป็นแถวยาวไม่ยาวทุกอย่างอาบสามอาบสี่ได้ถ้ามาสี่ก็อาบสี่ได้มากี่คนอ่ะมาสามแล้วมาสี่เจ๊มาสามมาสี่ก็อาบได้นั่งได้นั่งได้เขาอาบให้ถอดก็ได้สะดวกถอดแล้วก็จับไว้ป่ะแล้วถือไว้ก็ได้พนมไว้ไม่ได้ยากแกะที่มัดผลออกยิ่งดีมันจะไม่ติดขัดอะไรนะจะดีมันได้โล่งๆอะไรที่ไม่ดีก็จะได้ไปนะนี่หลวงพ่อออสนะท่านอาบนะบางคนไม่รู้จักตัวท่านนะเออได้ยินแต่ชื่อเสียงเรียนนามเข้าใจผิดสามท่านครับเชิญครับเชิญครับนิมนต์นะเออเชิญฮะมาคิดเลยครับขยับตามมาเลยครับผมตั้งใจตั้งใจนะตั้งใจนะอาบน้ำมนต์ต้องตั้งใจนะตั้งใจดีมันก็จะได้ดีๆนะเราไม่รู้ครูบาอาจารย์เราอธิษฐานเอาอธิษฐานแล้วอธิษฐานเอาติดขาดเรื่องอะไรเราทุกเรื่องอะไรก็อธิษฐานไปกับ น้ำมนต์ท่านไปเขาอาบกันอย่างนั้นแต่โบราณแล้วนะแต่สมัยอาบใหม่เนี่ยจะไปอาบแบบโซเชียลผู้ก็อาบมั่งกูก็อาบมั่งมีไม่ได้จะอาบด้วยความตั้งใจนะท่านผู้ชมนะผมบอกให้นะนะครับตั้งใจดีเราก็ได้สิ่งดีขยับตามมาเลยพี่ข้างหลังเลยเยอะครับขอบคุณครับหลังยังยาวอยู่เนาะช่วยกันเดินหน้านะเดินหน้านะนี่ท่านผู้ชมนี่บรรยากาศนะที่วัดดูช้างโอ้โห
เตรียมรอเตรียมปัจจัยเตรียมรอไอ้เกี่ยวกับไม่ได้ไม่เกี่ยววันนี้คนเยอะยาวถึงนู่นเลยเห็นไหมวันนี้ให้ดูคนคนหลากหลายทักทายครับทักทายทุกคนนะทักทายทุกคนนะทักทายทุกคนเดี๋ยวแล้วครับครับสามท่านสามขยับครับข้าตามไปเลยขอบคุณครับข้าตามไหมครับสาธุสาธุโอ้โหอะไรมันจะถูกปังอะไรมันจะถูกถังคนมากน้ำมนต์เป็นพันพันคำว่าพันพันสองพันสองครั้งคือสองพันน้ำเดียวเรียกว่าน้ำมนต์สายเดือดน้ำมนต์มหารวยเลยก็ไม่ได้เขาอาบแล้วเขารวยไงเขารวยแล้วเขาก็บอกต่อรอบที่สองนะเป็นรอบที่สองที่คนเยอะแล้วเป็นรอบที่สองที่คนยังมีเยอะอยู่เพิ่มดูเห็นไหมเนี่ยยังเราเป็นแถวระยาวทางนี้ก็เต็มพื้นที่เห็นป่ะอันนี้ก็เต็มพื้นที่ข้างบนก็ยังรออยู่เห็นป่ะข้างบนอ่ะเห็นไหมนี่ท่านเลี้ยงอาหารนั่นเองผู้ชมเห็นไหมพื้นที่เต็มหมดครับผมครับสามท่านเลยครับกล้าตามมาเลยครับขอบคุณครับก็เดินหน้าจ้าก็เดินหน้าตั้งใจตั้งใจได้ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเชิญครับสามท่านครับเชิญครับผมสาธุสาธุนั่งจ้าสาธุสาธุนะหลวงพ่อท่านเมตตาน้ำมนต์ให้นะครับนะนี่นะเป็นบรรยากาศที่จะมาท่านอาบน้ำมนต์ให้นะครับถือว่าสุดขั้นเชิญครับเสร็จแล้วครับเชิญค่ะเชิญค่ะนั่งเลยครับสามท่านเนาะเพื่อจะได้เร็วนิดนึงคุณแม่มางี้นะจ้าคุณแม่จ๋าค่อยๆเดินนั่งได้นะคุณแม่เนาะนั่งคุ้นไหวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวก็ยืนมานั่งได้เนาะเอาสะดวกเอาสะดวกนะเดี๋ยวลุกไม่ไหวนะนี่นะฮะหลวงพ่อท่านเมตตาให้นะรดน้ำมนต์ให้นะเชิญครับเสร็จแล้วครับเออมันที่ของพี่นี่มันลืมโทษทีนะตามไปเลยมีเจ้ามีบรรยากาศถ้ามีเจ้าที่อยู่ตรงนี้นะนะเดินหน้าครับเดินหน้าเดินหน้าเดี๋ยวครับผมนั่งเลยครับสามท่านครับเชิญครับเชิญครับนะผู้ชมนะนี่บรรยากาศนะผู้ชมนะให้ดูอย่างเงี้ยสบายใจนะสบายตาใช่ๆครับผมเดี๋ยวครับนั่งเลยครับสามท่านครับขยับมาเลยครับเดินหน้าเดินหน้าคุณครับผมมาชิดๆเลยพี่ได้หลังไปตั้งแถวได้นะครับยืดขามาเลยครับผ่านมือใช่แล้วครับครับสามท่านเลยครับขอบคุณครับผมก้าวตามมาเลยพี่ได้หลังได้มาได้ครับบรรยากาศนะผู้ชมนะที่วัดหูช้างเสร็จแล้วครับนั่งเลยครับผมสามท่านเลยครับขอบคุณครับขยับมาเลยครับไปขยับไปขยับไปเดินหน้าไปนะคนยังอยู่เยอะนะผู้ชมยังอยู่เยอะนะเห็นไหมข้างหลังอ่ะข้างหลังข้างหลัง
ข้างหลังข้างหลังคนอยู่เยอะดื่มตะข้าวกินเลยถึงก่อนนะนี่บรรยากาศคุณผู้ชมถือว่าเป็นบรรยากาศที่สุดปังทีเดียวท่านผู้ชมอะไรก็ตามที่คนเขาชอบหรือคนที่เขาตามอย่างเงี้ยนะในโซเชียลเนี่ยก็ถือว่าแรงนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนี้คนในโลกโซเชียลเขาจะติดตามไม่ยังเป็นจับทักทายนะทักทายทุกคนท่านผู้ชมนะอยู่มุมเนี้ยคนเขาจะไม่เดินผ่านเยอะไงก็อยู่มันยังเยอะซ้ายมือจ้าดีขาวนะครับแต่ละครับขยับตามเลยจ้าแต่ละครับต่างล่างนะครับดีขาวนะครับขอบคุณครับขยับตามมาเลยครับผมขยับครับขยับตามเลยนะคะขยับตามเลยค่ะยืนรอที่เส้นเลยขอบคุณครับผมขยับมาเลยครับขยับไปแล้วครับมาคิดๆนะครับผมขอบคุณครับด้านหลังเลยเยอะดีขาวนะครับแล้วครับหมดไปหมดครับขยับตามไหมจ้าไปแล้วขออาบน้ำเสร็จขอให้ไปตรงนู้นแล้วขอรอดูใครรู้จักของถ้ามีคนสั่งของมันจริงเหรอพี่ลุงอ๋อเหรอครับได้ครับเดี๋ยวพี่ปักเองได้เลยครับเนี่ยลองโทรเอาโทรให้พี่เขาพี่เลยครับพี่จับก่อนไหมเอาพี่ก่อนพี่ก่อนหาแต่หมูไงหอมตักขังใช่ไหมจ้าหอมตักขังใช่ไหมเลยสวัสดีพี่ไม่กินก๋วยเตี๋ยวหรอกหนาวขนาดเนี้ยร้อนอ่ะร้อนดีไหมอยากตามไหมค่ะไม่เห็นไปเออพี่เยอะตรงนี้เอาไปนะรถไปพาใหม่ได้จ้ะข้าวมันต้องหรอฮะหรอข้าวหมดเหรอครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวนะครับรับ3ท่านนะครับเดี๋ยวครับพี่ข้างหน้าครับอยากไว้ที่ด้วยครับผมยืดขาวนะครับอันนี้เป็นการอาบน้ำมนต์นะที่วัดหูช้างท่านผู้ชมหลวงพ่อท่านเมตตาอาบน้ำมนต์ที่วัดหูช้างให้นะแล้วก็ท่านซื้อมาเนี่ยมาจากที่ต่างแดนนะครับเดี๋ยวนี้นะเท่าไทยไม่ได้ทำโซเชียลวัดไหนก็ตามคือว่านะมันไม่แรงมันไม่ปังนะคนเขาดู
โลกโซเชียลมากกว่าทีวีโทรทัศน์นั่นแหละนะครับผู้ชมนะที่7ไปเปิดเสียบเข้าไปใช้มือถือแล้วก็ดูได้ท่านผู้ชมนะเป็นบรรยากาศตรงนี้นะใช่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 ไหมน้องสาวเอาจะหนักครับอยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะนิดหนึ่งผู้ชมนะคนเยอะนะครับคนเยอะมันก็จะเกิดการท่านสี่ท่านท่านดวกยังไงก็เอาอย่างนั้นอ่ะสาธุสาธุนะผู้ชมนะวัดหูช้างนะผู้ชมนะวันนี้ไลฟ์ให้วัดหูช้างท่านผู้ชมสาธุนะผู้ชมนะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับทางวัดหูช้างหลวงพ่อท่านกำลังอาบน้ำมนต์อยู่ที่ผู้ชมจบเข้าใจครับผู้ชมนะเป็นกำลังใจให้วัดหูช้างนะผู้ชมนะตอนนี้ว่าอยู่วัดหูช้างน้ำชมนะขอบคุณนะที่ไลฟ์ติดตรงติดตามนะครับน้ำชมนะบรรยากาศน้ำชมนะอยู่ที่นะครับบรรยากาศนะอากาศอยู่ที่วัดหูช้างเนี่ยท่านผู้ชมก็ถือว่าหลายคนหลายท่านที่เขามาอาบน้ำมนต์มารดน้ำมนต์อะไรก็ตามก็ถือว่านะเป็นพลังพิเศษที่เสริมเติมต่อให้เขาได้ไปทำงานด้วยความสำเร็จนะท่านผู้ชมนะอ
ด้านหลังไม่มาได้ครับนะครับนี่คือการอาบน้ำมนต์ท่านผู้ชมนะอาบน้ำมนต์ที่วัดหูช้างที่หลายคนหลายท่านที่เขามาอาบท่านผู้ชมนะครับเป็นบรรยากาศท่านผู้ชมนะที่เขาอ่านน้ำมนต์ถ้าคนเยอะมันก็จะวุ่นวายใช่ไหมท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ดูสนุกดีแต่ว่าก็ดูไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะศักดิ์สิทธิ์ด้วยอิทธิฤทธิ์ด้วยนะท่านผู้ชมก็อัพเดท3ท่านผู้ชมนะเพื่อได้ความรวดเร็วจะได้เร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศท่านผู้ชมนะที่เข้ามาอาบน้ำมนต์กันก็ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษเลยพิเศษมากก็คือคนเยอะนะคนเยอะท่านผู้ชมนะดูด้านหลังที่ผมให้ดูเนี่ยคนล้นหลามเลยคนเยอะมากนะรอกันเป็นพันนะคนมาเป็นพันนะท่านผู้ชมถือว่าเป็นนาทีที่สุดปังนะครับหลายคนหลายท่านที่เข้ามาอาบเนี่ยเขาประสบความสำเร็จหรือเขามีสิ่งที่ไม่สบายใจในตัวเองแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีในตัวเองนะบางคนเขารู้ตัวเขานะเอ๊ะทำไมฉันแปลกๆฉันแปลกๆเนี่ยเขาก็จะอาบน้ำมนต์นะเพื่อเป็นวิธีเป็นวิชาโบราณที่ทำกันมานานแล้วนะครับคนที่มาอาบเนี่ยก็ถือว่าเขาก็เชื่อถึงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะไม่ใช่นะที่เขามาอาบน้ำมนต์แล้วมันก็เยอะพอเยอะมันก็จะเสียงแตกเห็นไหมเสียงแตกความทุกบ่ายก็จะเยอะเป็นเรื่องปกตินะท่านผู้ชมและคนหลายท่านที่มานะก็นะครับหลวงพ่อท่านไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายตั้งกำนันครูกำหนดกำนันครูเท่าไหร่แต่ว่าเราอยากจะทำบุญกับท่านก็ทำเป็นกฐินบ้างอะไรบ้างก็ตามทำเอาวัดหูช้างนะครับวัดหูช้างอยู่จังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีนะ
โอ้วัดหูช้างนะมีคนแห่น้ำมนต์วันนี้ 2,000 วันก่อนนี่ก็ 2,000 บางวันถึง 5,000 นะครับวันไหนเลิกยามของน้ำมนต์ก็จะเยอะนะครับท่านผู้ชมก็ดูเอาแล้วกันนะเอามาเผยแพร่นะหลวงพ่อให้อนุญาตเผยแพร่ให้ดูแล้วก็ได้ดูได้ตัดสินใจเอาเป็นความเชื่อความไม่เชื่ออะไรก็ตามนะก็ดูเอาท่านผู้ชมนี่เป็นเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุสาธุนะถ้าใครมาทั้งหมดก็ขอให้ร่ำให้รวยคิดดีทำดีก็ร่ำรวยแล้วนะเขาใกล้จะใกล้จะหมดละจบทางน้ำจบนะใครอยากการรับมนต์เราก็ต่อดวงชะตาก็อาจจะทางได้นะครับเพราะในวัดที่เขาทำกิจกรรมอย่างนี้ก็มีเยอะอย่างวัดไม่เหมือนกันนะวัดดูช้างนี่ครับน้ำมนต์นะบางสกุลเป็นบางสกุลตายส่วนวัดบางจากเนี่ยท่านเขียนลายเส้นมือชีวิตลายเส้นชีวิตแล้วก็เส้นวาสนาถ้าเส้นมันขาดท่านจะเขียนให้แล้วก็สวดเสกให้เขาเรียกว่าสวดเสกให้น้ำจบนะนะครับเป็นบรรยากาศนะนะครับที่อยู่ตรงนี้นะคือเป็นในเรื่องราวของการความเชื่อนะครับคุณจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ว่าผมบอกว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลมีสิทธิ์เชื่อก็ได้เราไม่เชื่อนายบรรยากาศตรงนี้นะขยับตามมาเลยครับนี่นะบรรยากาศที่ท่านอาบน้ำมนต์นะใครจะมาอาบก็ได้นะใครไม่มาอาบก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะครับคนที่อยากอาบไม่อยากอาบก็ตามใจนะสิ่งแบบนี้ก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับเลยครับนั่งเลยครับเอาเลยครับสามท่านเลยครับอยากตามไปเลยครับ
น้ำมนต์นี้ต้องตั้งใจด้วยนะถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยเราก็จะไม่ได้สิ่งดีๆกลับไปถ้าเราตั้งใจเราก็ได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับสิ่งดีเนี่ยหายากนะครับแต่เราก็ต้องไปคว้าแล้วหานะท่านผู้ชมบอกให้นะใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ชมนะใกล้จะหมดก็เหลืออีกเป็นร้อยนะเดี๋ยวผมขยับนิดนึงเพราะผมเมื่อยมันหายก็เมื่อยครับผมครับท่านครับเอาหน้าเลยครับ3ท่านนะครับขยับครับผมนะครับครับ3ท่านครับผมพิชิตนะครับขยับตามครับขึ้นเลยครับเดี๋ยวครับเดินชิดเลยแสงเลยฮะถ้าใครไม่ยืนข้างเราก็เข้าเลยมาเลยไม่เป็นไรฮะเข้าไปเลยครับผมเข้าไปเลยแสงไปเลยอนุญาตสามท่านเลยครับนั่งเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยก้าวมาอย่าร้อง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 อ้ำร้องเอาเลยพี่จับเลยจับเยอะๆน้ำจีก็มีไปกินข้าวอย่างมีความสุขแล้วนะเอาๆตามสะดวกอ้าวคนก็เด็กเลยI'm
เป็นบรรยากาศนะฮะผู้ชมนะเดี๋ยวพาไปชมกิจกรรมดีๆเยอะแยะเลยผู้ชมจีนน้ำยาโอกาสที่หลายคนหลายท่านก็คงจะได้ชมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไปแล้วป๋าไปก่อนนะหลายท่านหลายคนนะก็อยู่ที่ดุลพินิจของความเชื่อนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามนะท่านก็ดูเอานะครับเพราะความเชื่อเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้นะผู้ชมนะผมบอกให้ข้าวยังป๋าข้าวกินป๋ายังดีบ่ดีไปก่อนรีบใช่ก่อนใช่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 โอ้ท่านผู้ชมนะเพราะวันเนี่ยคนเยอะบางวันคนนอนอะไรก็ตามอยู่ที่ตัวบุคคลบางคนเชื่อก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็เป็นไรก็แล้วแต่นะเขาไม่ได้ห้ามแต่ผมบอกให้เลยว่าบางอย่างเราก็ต้องเชื่อไว้บ้างนะ
นะจะดีจะชั่วเราหรือตัวคนอื่นก็จะไปนิมนต์พระทำไมไปขึ้นบ้านใหม่ทำไมนะเดี๋ยวเพิ่มพลังงานนิดนึงพลังงานไม่ค่อยดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยผู้ชมเราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะมองข้ามไปแต่ว่าวัดหรือวัดที่กระทำกิจกรรมเนี่ยถ้าทุกวันอ่ะมีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังแต่ที่ละทางนี่เหมือนกันนะเขาก็เป็นความเชื่อที่เขาปลุกเสกอ้าวแล้วเชื่อไหมว่ามันปลุกเสกแล้วจะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในองค์พระก็ต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะเป็นความรู้สึกของคนที่ต้องเชื่อนะชมดีเราไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยนักนะถึงจะเป็นบรรยากาศตรงนี้นะผู้ชมก็พาไปดูเดี๋ยวจะพาไปที่หนึ่งนะครับที่อยู่วัดเหมือนกันนะวัดแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยเขามีวัดมากมายในประเทศไทยนะประเทศไทยแต่ว่าในสิ่งดีๆเนี่ยเราเลือกได้นะจะพาวัดไหนก็ไปวัดนั้นชอบวัดไหนศรัทธาชอบกับศรัทธาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ไปเราว่าดีอ่ะเราก็ไปไม่ดีก็ไม่ต้องไปอย่าไปว่าเขาเป็นบาปบาปไม่บาปไม่รู้หรอกแต่ว่าก็อย่าไปว่าเขาดีที่สุดอะไรก็ตามไม่ว่าคนอ่ะดีที่สุดว่าเขาก็ว่าเราอ่ะเราว่าเขาได้เขาก็ว่าเราได้แค่นั้นเองนะผู้ชมเส้นทางที่จะเดินทางมาวัดหูช้างแล้วก็ที่จะออกไปวัดบางจากแล้วที่จะออกไปวัดสว่างอารมณ์หลวงพ่อแป๊ะเนี่ยใช้เส้นนี้หมดเลยบรมราชชนนีนะบรมราชชนนีถนนบรมราชชนนีเขาเขียนไว้อย่างนี้เลยบรมราชชนนีนะคนที่เดินทางเนี่ยก็ต้องเดินทางเข้าช่องให้ถูกไปให้ถูกไปไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวหลง
ว่าที่อื่นลดเยอะทุกวันนะลดเยอะทุกวันก็บอกว่าวันพรุ่งนี้น้ำมันจะลดจริงหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเติมวันนี้มันแพงเดี๋ยวผมต้องน้ำมันไม่มีก็ต้องรอเติมพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้ำมันมันจะลดจริงหรือไม่รู้ดูเอาเราไม่ลดการไปสู้มาทั้งประเทศสู้มาทั้งชีวิตแล้วจะฝากชีวิตไว้สำหรับคนหลายๆคนเนี่ยมันก็ยากเนาะตัวเขาตัวคนตัวนั้นตัวนี้ก็เขาก็มีภารกิจของเขาละเองแน่ๆเนี่ยดูถนนหนทางเนี่ยรถเนี่ยไม่ย่นหย่อนนะไม่น้อยอ่ะวิ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหมดก็มีทางเลือกเนอะใช้รถไฟฟ้าไฟฟ้ามันก็ยังแพงอยู่นะตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้ดีเปล่าถ้าใช้2ปีแล้วไฟฟ้าพังแล้วไฟฟ้าพังอย่างเขาใช้ได้นั้นรถไฟฟ้าที่เขาวิ่งบนรับผู้โดยสารนะเขาก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนกันไม่มีเครื่องยนต์ใช้พลังแสงแล้วก็ปั่นด้วยมอเตอร์ไม่รู้มันจะดีเปล่าเส้นทางนี้นะครับถือว่าเป็นเส้นทางการเดินทางไปแต่ละที่แต่ละทางที่ให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ดีเป็นจุดที่หลายคนหลายท่านเนี่ยรู้จักนะจริงๆแล้วโอ้โหเขาจริงๆเข้ารถอย่างเงี้ยนะเขาถ้าอยู่ช่องนู้นนะเป็นผมไม่เข้าจะไปเข้าช่องผมว่าใช่บางคนก็ออกทางตลิ่งชันเนี่ยออกทางตลิ่งชันเหมือนกับเนี่ยบางคนรู้จักเส้นทางบางคนไม่รู้จักเส้นทางนะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเส้นทางที่เปิดใหม่เนี่ยตรงเนี้ยเส้นทางที่สายตรงขวาเนี่ยจะออกตรงเนี้ยขึ้นนี่เลยนะครับตรงมานี่เลยนครปฐมไปสระบุรีต้องยูเทิร์นนะเส้นทางตรงนี้จะเดินทางบางคนถามว่าเดินทางไปเส้นนี้มันจะออกไปนู่นนะออกไปนครปฐมไปนครชัยศรีได้นครปฐมได้หลายที่หลายทางแต่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามรถมันจะเยอะนั่นเองดันทุลังไปมันเยอะก็ไม่กลัวแต่ว่าเขาบอกช่องซ้ายเนี่ยมันจะวิ่งดีจริงเหมือนให้ลองวิ่งแต่รถใหญ่มันวิ่งนะ
รถเล็กให้วิ่งช่องขวาแต่รถเล็กมันจะวิ่งช้าแต่ถ้ารถใหญ่เขาก็อยู่ช่องซ้ายก็เป็นช่องรถที่วิ่งช้าแต่ประสิทธิ์วิ่งเร็วแตกต่างกันแล้วมันถึงไม่มีไหมมันจะไม่ติดเหมือนช่องกลางช่องนู้นอ่ะรถมันจะเยอะแต่มันวิ่งทิ้งทางมากI
ก็จะถึงวัดสว่างอารมณ์แล้วนะผู้ชมนะที่พามาวัดสว่างอารมณ์เนี่ยว่าหลวงพ่อแป๊ะเนี่ยเขาเป็นสายขังตัวจริงสายมูตัวจริงนะผู้ชมก็คืออายุท่านได้นะบารมีท่านมีแล้วก็ทำอะไรดูขังปลุกเสกวัตถุมงคลตะลุ่นมาดูขังแล้วก็คิวงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเนี่ยกับพ่อสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรเนี่ยมีตลอดเลยนะทุกเดือนโอ้โหมีหลายงานมากนะคือขาดไม่ได้นะถ้าพ่อสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรท่านไปปลุกเสกที่ไหนเนี่ยต้องมีรายชื่อของหลวงพ่อแป๊ะด้วยเป็นบรรทัดฐานก็ว่าได้นะท่านผู้ชมเพราะด้วยเหตุประสงค์ประการใดไม่ทราบแต่เชื่อว่าความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแป๊ะนี่อยู่ในตัวท่านนะครับหรือว่าเป็นความท่านมีอิทธิฤทธิ์นะที่ยิงแล้วพาร์ทเนี่ยจะพูดเป็นอิทธิฤทธิ์ไม่ได้แสดงไม่ได้แต่ว่าคนเขาบอกว่าท่านเก่งท่านมีบารมีอย่างเงี้ยพอได้ถ้ามีอิทธิฤทธิ์มีเดชเนี่ยไม่ได้เพราะถ้าเป็นพามันก็จะมองมุมมองไปบ้างแต่ว่าถ้าเราคุยกันภาษาชาวบ้านน่ะก็ต้องพูดอย่างนี้แหละนะชาวบ้านชาวบ้านพูดกันไม่ได้พูดภาษาพระนะท่านผู้ชมก็รู้ว่าพระที่ไหนเขาเก่งพระมีฤทธิ์หรือพระอะไรที่ทำให้คนเขาประสบความสำเร็จทำอะไรเนี่ยประสบความสำเร็จได้ทำอะไรมีสิ่งดีๆได้เนี่ยนะใครก็นับถือนะจริงๆใครก็นับถือรวมแล้วแต่ว่าพระเกจิเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเยอะนะที่มีความเข้มขลังมีพลังงานเนี่ยสายอีสานเนี่ยพระดังเยอะสายภาคกลางก็มีพระดังเยอะนะครับเพราะหลายที่หลายทางเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นจุดปังเป็นจุดแข็งของเกจิอาจารย์แต่ละรุ่นที่ท่านพุทธาภิเษกแล้วก็ความขลังของท่านเนี่ยมีอยู่ในตัวพูดง่ายจะวันไหนก็ตามวันนู้นวันนี้อะไรก็ตามเนี่ยนะท่านก็คือเป็นพระที่มีเดชอะนะถ้าเรียกอย่างเงี้ยมีเดชมีพลังงานนะมีพลังงานมีพลังใจอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลยท่านใจดีนะเนี่ยถึงละถึงวัดท่านแล้วพี่ชมนะวันนี้พามากราบมาไหว้นะใครมาทำสังฆทานท่านก็แจกให้มาทำอะไรท่านก็เมตตานะเห็นไหมมีฝักบัวเนี่ยเป็นฝักบัวของวัดนะท่านให้นะฝักบัวของวัดเนี่ยที่ท่านนำมาแล้วก็แจกให้เก็บมาพอดีท่านไม่มีท่านก็ไปซื้อมาโอ้ไปซื้อมาให้มาก็มีก็แล้วแต่นะผู้ชมก็ถือว่าเป็นความขลังความปังของหลวงปู่ความดังของหลวงพ่อที่ท่านเมตตาให้ตลอดนะยินเสียงละนี่นะบรรยากาศตรงนี้บรรยากาศที่หลวงปู่หลวงตาท่านนะเป็นงานกฐินใช่เดี๋ยวนี้เป็นงานกฐินด้วยนะกฐินเยอะช่วงเนี้ยอ่ะเขาเอาที่มาให้เราได้จอดต้องขอบคุณมากขอบคุณมากเลยตั้งใจนะมาแล้วทั้งทีแล้วเดี๋ยวต้องไปนมัสการไปกราบไปไหว้ไปขอพรท่านโอ้โหผมนี่ก็ไปหลายที่หลายทางนะบุญบารมีเนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าเราก็ไปกราบครูบาอาจารย์อันไหนที่เราช่วยได้นะถึงวัดนะท่านผู้ชมโอ้โหกว่าจะถึงวัดได้เนี่ยเดินเอามา20โลเหมือนกันแหละไม่ธรรมดาที่นี่หลวงพ่อท่านอยู่ตามกำลังนะครับตามกำลังใครมีกำลังก็ทำความหมายเขาเป็นอย่างนั้นนะคนบอกเขาเป็นอย่างนี้นะเอ้านี่อะไรอ่ะโอ้โหมันไม่ได้มีความอดทนแข็งแรงเลยThank you.
โยมท่านใดได้ถวายทานครับท่านได้ทานเลยครับเดี๋ยวจะมีการถวายทานต่อที่วัดนะเลยนะตรงนี้เลยนะอ๋อมีลงยันด้วยโอเคได้จัดไปจัดหนักจัดเต็มวันนี้ใกล้วันรวยคนเยอะท่านผู้ชมนะคนเขาก็อยากจะได้โชคได้ลาภวันนี้พามาหาโชคหาลาภมีร้านค้าเยอะนี่อย่าไปดูเลขมงคลเลขมงคลคือ 200 ที่ 200 เป็น 400 400 แถมอันนี้ 1 แผ่นไปหาหนูพวกแพะนี่ขึ้นนี้ได้นะครับงานที่บรรยากาศท่านผู้ชมนะมาพี่เลยนะครับเดินถ่ายมาตองแล้วนะครับพอแล้วถ่ายย่องไม่ให้เห็นแล้วนะโรงพยาบาลบางกระโดดหรือหาโรงพยาบาลข้าวข้าวโรงพยาบาลกระโดดร้องข้าวรองก็เลยระเบิดเรื่องร้องอาจจะพอจะหาบุญกันโรงพยาบาลบุญคือบาทห้าสิบบาทร้อยบาทก็จะพอจะหาบุญกันบางโรงพยาบาลก็ข้าวโรงพยาบาลกระโดดผู้ยอมที่จะถวายทานก็ดีที่ยินเสียงนี้ก็ดีพนมมือขึ้นเจ้าค่ะพนมมือขึ้นสาธุสาธุท่านได้ทำพิธีมอบข้าวกล่องให้กับโรงพยาบาลวันนี้เป็นโรงพยาบาลห้วยพลูนะครับทุกวันอาทิตย์หมุนเวียนกันมา7โรงพยาบาลที่วัดตะวางอารมณ์ได้มอบข้าวให้ทุกวันอาทิตย์โยมก็ถามไปข้าวมาจากไหนก็โยมนะไปบริจาค50บาทเนาะวันนี้ได้เห็นแล้วเนาะยาไม่ต้องสาธุสาธุสาธุอานุโมทนาบรรยากาศจะทำทีว่าสว่างแล้วมีหลวงปู่สว่างนะเทวดาเดินดินนะครับโอ้โหมีดอกบัวมันจะติดว่าป่าเนาะว่าป่าก็ต่ออยู่ที่เนาะพ่อตายแม่ตายผัวตายเมียตายลูกตายยิ่งตายคือคนไหนเคยแพ้โรคก็ระดับพระตาได้เนาะ20บาทก็ตาย50บาทก็ตาทุกคนไหนที่เป็นร้อนเจริญพรญาติโยมพอดีพี่พอดีเจริญพรญาติโยมปฏิบัติได้ยังนี้เนาะ20บาทก็ตาทุกคนที่พระตาต้องปฏิบัติอันนี้เป็นที่วัดสว่างอันนึงนะครับอันนี้ก็คือปังสกุลนะนี่คือที่เขามารับผลบุญนะผู้ชมนะถ้าใครทำนี่เห็นได้ชัดนะต้องดูเองนะผู้ชมอาภาตาอร้อยแล้วเป็นไงครับเจ็ด
ร้อยความดังเรื่องของชาติอาณาจักรที่มีความสำคัญและเติมเต็มร้อยความร้อยความร้อยนะมาป่าแล้วมาป่าดึงนะร้อยมาป่าด้วยกันโยมมาป่าดึงนะดึงร้อยรอบยาวมาป่าทั้งนี้ครับพอตายแม่ตายผัวตายเมียตายลูกตายพี่ตายหรือคนหรือคนแท้ลูกมันนี่คือความมันจะเผาตัววิญญาณแล้วโยมมาบานโยมมาบานร้อยมันถูกไปร้อยมันเอาเงินต้นหมดไปลงเงินไปเงินไปเลยอันตรายอันตรายอันตรายได้ขวดได้เจอแล้วอันตรายมันเงินต้นถูกไหมเอาร้อยนึงเอาคนเอาเก็บไว้รวยเอาร้อยนึงเก็บไว้รวยก็ป่าหุ่นเนาะวันที่ลูกตอบก็จะมีความว่าเกลียดชิ้นโง่ยิ้มกระตาเผาดวงวิญญาณเอาโยมอะไรอย่างเงี้ยมาป่าหุ่นเนาะก็ตายแม่ตายพ่อตายเมียตายลูกตายพี่ตายเลยแพ้โลกนะแต่เป็นตัวผู้หญิงทั้งหมดไม่ได้นะผู้ชายในคนมันก็พังเลยมาด้านหน้าดูด้านหน้ามาด้านหน้าด้านหน้าดูประมาณนี้โยมเอาใครจะมาพระป่าแล้วพระป่าอยู่ที่แล้วก็ตายแน่ตายหัวตายเมียตายลูกตายพี่ตายมาด้านหน้าเอาแล้วก็เอาก็ตายแน่ตายหัวตายเมียตายลูกตายพี่ตายหรือคนเกิดแค่ลูกนะมาอันตรายนาบุญพระป่าพระป่าอยู่ที่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 เนาะพระป่าท่านจะมีเนาะวันนี้มีกองก็จะมีครับว่าเผาตัววิญญาณทำอะไรโยมพระป่าแล้วพระป่าลูกศาสตร์พระศาสตร์ต้องเป็นนู้นพระศาสตร์ต้องเป็นนู้นพระป่าท่านนี้สังฆทานต้องโยมบอกสังฆทานพระศาสตร์ท่านนู้นสังฆทานท่านนู้นโยมบอกท่านนู้นตรงนี้พระป่าเนาะพระป่าของโยมพระป่าโยมพระป่าพ่อตายแม่ตายหัวตายเมียตายลูกตายพี่ตายหรือเคยแท้งลูกมันอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละที่ตายวันนี้ที่ตอบมันจะมีคำว่าเขาสมุญญาวัดตะวันอยู่ลงเจครับวัดตะวันอยู่ลงเจถ้าเป็นวัดตะวันนี้ก็เป็นลงเจเขาจะเลื่อนเจเขาจะเรียกว่าเขาลบเปิดแต่วัดระหว่างลงที่ต้องถือเดี๋ยวเราถือสิ่งที่เจได้แล้วถือสิ่งที่เจระวังการตีเมื่อไหร่ด้วยอาบุญไปลงเร็วมาป่าอยู่ที่นะพ่อตาแม่ตาหัวตาเมียตาลูกตาพี่ตาหรือเบิร์ดผู้น้องบางทีจะเป็นพ่อผู้หญิงทั้งคนไม่ได้ต้องพ่อผู้ชายด้วยตัวร้ายตัวก่อเหตุไอ้ฮะก็ตัวหญิงฮะผู้ชายเราก่อนทีว่าป่าเรื่องว่าป่าอยู่ที่แล้วมันจะถึงว่าป่าพ่อตายแม่ตายผัวตายเมียตายลูกตายพี่ตายหรือคนแท้ลูกนะครับก็มาอนุโมทนาบุญน้องพระป่าอยู่ที่จึงตอบก็จะมีคำว่าเผาศพวิญญาณเพราะว่าที่วัดระหว่างมีคำว่าเกเรตั้งแต่ตองตุลาจนถึงตองตุลาเนี่ยวิเศษโมก็จะมีครอบครองแจกทุกวันตองเวลาวิเศษโมก็จะเอาเก็บไว้รวยอาจารย์ท่าทางว่าต่อครับเป็นบรรยากาศท่านผู้ชมนะที่อยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเจ๊ต่อทางอ่ะโยมที่สบายตาข้างหน้าข้างหลังนะครับประดมมือขึ้นเราได้กราบนะว่าไว้ด้านบนเลยมาคุณแม่ไว้ด้านบนอย่างขึ้นด้านบนชั้นสองไว้พระตาตาเลยนะมนต์ยุ่งจ้ะพุทธังหาพิปูทยานะนี่เข้ามาอินาตาตาเลยนะ
บรรยากาศทุกชนที่เป็นพระป่าที่คิดให้กับเท่ากันในกระบวนการนี้แหละทำดีทำไม่ดีก็ตามนะอันนี้ก็จะเป็นโลงนะใส่เสียชีวิตก็มาขอโลงท่านได้ไม่ต่างท่านได้นี่ที่เขารอวาทะฌานเสร็จท่านก็จะไปเขียนยันนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสในการจบปัจจัยที่หาให้ทุกใจหลบลึกกระดาษแทนเพื่อลงมือในรับทุกใจกระดาษแทนเพื่อลงมือนะครับเมื่อประโยชน์การปัจจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วขอการรัตนาพุทธเจ้าท่านตรัสทำในการจบปัจจัยขาดการรัตนาครับก็ขอเจริญพรไม่กลัวไปไหนหมดไม่กลัวไม่กลัวไปไหนหมดเออไล่กลับไปบ้างหมดงานก็ไล่กลับแล้วขอประทับต่อตามกระโปรงตามจบพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณโยมว่าตาออกแสงดังนะครับสุขินนังวาคเมธานังอาสาวะขะยาวะหังนิพพานังโหนตุปัจจัยสี่เครื่องถวายสังฆทานของข้าพระเจ้าหาได้มาด้วยความบริสุทธิ์หาได้มาด้วยยาเนื้อแรงกายพอน้อมนำถวายบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมถวายพระสงฆ์จิตใจดำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ครบดวงแก้วขอให้ข้าแถวหมู่มารขอให้เกิดทันพระสีอานนิพพานาปฏิโยโหตุอิมานิมัจยัมันเตสังฆทานานิสัพพะลิวารานิภิกขุสังฆาสาโอโนจิยาอาตาทุโนปันเตภิกขุสังโฆอิมานิสังฆทานานิสัพพิวารานิปาติคันหาตุอัมหาจังทีพาตังนิกายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องพระทานปัจจัยสี่ข้าไตรจีวรสัพพะสิ่งของที่เป็นบริวารข้าพเจ้าวันนี้แด่พระภิกษุสงฆ์
ากไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของข้าพเจ้าในอาดีตชาติในปัจจุบันชาติในอนาคตชาติขอให้ท่านมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในวันนี้แม้มีสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกบกพร่องร่วมเดินท่านหลายก็ขอให้ท่านหลายจงมาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อวิญญาณของท่านมีภูมิก็ขอให้คนภูมิถ้าวิญญาณของท่านมีสุขก็ขอให้สุขมีขึ้นไปผลบุญและอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้กระทำจงนำมาส่งเสริมให้ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าบุตรและบริวารของข้าพเจ้ากิจการงานของข้าพเจ้าที่อยู่ที่อาศัยของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญจงมีแต่ความร่ำรวยจงมีแต่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นไปด้วยอายุวรรณะสุขภาระหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดสัพพะปะเนียกันไลทุกที่มาราตรีกาลนานเทินสาธุธรรมโยปัญชาสังฆานครับเลือดเราสังฆาเราเอามือแตะที่สังฆทานนะครับเอามือแตะที่สังฆทานครับอุทิศได้เลยชุดใหญ่ชุดเดียวนะฮะชุดใหญ่ชุดเดียวเดี๋ยวพักนะครับเสร็จแล้วคุณโยมโต๊ะนี้ทั้งโต๊ะเลยโต๊ะหน้าเลยทั้งโต๊ะเลยครับลุกเลยเลยครับพอพระนั่งแล้วโยมลุกได้เลยครับโต๊ะนี้ทั้งโต๊ะเลยโต๊ะต่อไปอย่าเพิ่งลุกโต๊ะต่อไปอย่าเพิ่งลุกโต๊ะนี้ก่อนนะโต๊ะนี้ก่อนเนี่ยทั้งโต๊ะเลยทั้งนี้ทั้งโต๊ะเลยครับลุกเลยไม่ต้องหายเลยครับโต๊ะทางนู้นอย่าเพิ่งลุกถวายได้เลยปัจจัยแล้วก็เอาไปใส่ตู้อ้าวโต๊ะถัดไปต่อตามกันไปสังฆทานอะไรอันนี้ของใครไม่รู้อันนี้เดี๋ยวเอาไปต้องถอดรองเท้านะครับคุณโยมใช้ระบบเดินรองเท้าใส่ได้นะครับคุณเดินจากโรงพยาบาลนี่เลยครับเอาเสร็จครับน้องออกทางนู้นเลยครับออกทางนู้นเลยโต๊ะทางนี้มาตามเลยตามเลยครับโยมที่ตรงนี้มาเลยที่กราบถวายแล้วตามเลยครับปัจจัยทำบุญที่ดอกตู้นี่เลยนะครับโยมเดี๋ยวข้างนั้นก็ไปทานวัดนะครับ
มเข้ามาเลยทางโลยาทินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยเนี่ย